สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแนะนำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไนโครอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงอาชีพไหนเก่ง PVE และ PVP นั่นเองเพื่อให้เพื่อนๆนะครับประกอบการตัดสินใจเลือกได้ตามใจชอบนะครับก่อนเปิดจริงนั่นเองข้อมูลนี้ครับได้มาจากประสบการณ์การเล่นจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีในช่วงแรกนะครับรวมไปถึงข้อมูลที่ได้จาก FC ที่เล่นในช่วงกลางอีกด้วยเพิ่มเติมนะครับผมมีดูข้อมูล PVP และก็การวอร์ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีมาส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ไม่สามารถนำคลิปมาประกอบได้นั่นเองผมเลยจะมาสรุปให้ฟังแทนนะครับเกมไนโครใกล้จะเปิดแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาถูกผมขอแนะนำร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์เป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนี้ทางร้านยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกมากมายถ้าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจ LINE ที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับผมจะขอเริ่มต้นด้วยอาชีพที่เก่ง PVE และยอดนิยมตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เปิดแรกๆนะครับนั่นก็คืออาชีพธนูนั่นเองต้องบอกเลยว่าอาชีพธนูนะครับยอดนิยมในด้านฟาร์มมากๆครับและมันเก่งด้านนี้เพราะว่ามันโจมตีระยะไกลแอนิเมชันไวมีบัฟเพิ่มความไวบวกระยะในช่วงแรกนะครับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะเห็นธนูเยอะมากนะครับแถมธนูเนี่ยสามารถฟาร์มจุดมอนสเตอร์โดยที่ไม่ต้องขยับไม่ต้องไปไหนไกลด้วยนะครับอาชีพถัดมาครับก็คือเมจนั่นเองสำหรับอาชีพเมจนะครับจะเห็นคนเล่นเยอะลองจากธนูในช่วงแรกๆนะครับด้วยสกิลกับการโจมตีปกติระยะไกลแถมแอนิเมชันของเมจเนี่ยค่อนข้างไวด้วยนะครับเมจจะมีมาเพิ่มโจมตีและไล่ไวด้วยก็คล้ายๆกับธนูนะครับเมจสามารถปักหลักมอนสเตอร์ได้โดยไม่ต้องขยับหรือเคลื่อนที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับอาชีพถัดไปนะคะก็คือหอกนั่นเองสำหรับหอกเนี่ยอาจจะฟาร์มได้ช้าหน่อยในช่วงต้นเกมนะครับแต่ถ้ามีสกิลบัฟเพิ่มระยะการโจมตีบวกตีกระจายแล้วก็จะทำให้ฟาร์มไวขึ้นมากๆครับในช่วงกลางเกมเลยก็ว่าได้แถมเป็นอาชีพยอดนิยมในช่วงท้ายเกมอีกด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นอาชีพที่เก่ง PVP นะครับอาชีพแรกเลยก็คือดาบใหญ่นั่นเองสำหรับอาชีพดาบใหญ่เป็นอาชีพที่มีสตันเยอะที่สุดในทุกอาชีพและเบิร์สดาเมจจากสกิลแรงค่อนข้างจะเก่ง 1-1 นะครับและเป็นอาชีพยอดนิยมตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอีกด้วยอาชีพถัดไปนะครับก็คือมีดคู่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่โหดมากๆในปลายเกมนะครับและเหมาะกับสายอสุรต่านมากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเป็นอาชีพที่มีค่าคลิกสูงที่สุดในทุกอาชีพและมีสกิลหายตัวสามารถสเตลหาศัตรูได้และถ้าฆ่าได้เนี่ยจะสามารถหายตัวไปฆ่าแบบต่อเนื่องได้ด้วยอาชีพมีดคู่นะครับจะเห็นคนเล่นน้อยนะครับแต่ตีระดับท็อปโหดโหดทั้งนั้นเลยนะครับผมแอบไปดูคลิปวอร์ในเกาหลีมานะครับต้องบอกว่าโหดมากๆแต่อาจจะเล่นยากในโหมดสงครามนะครับแต่ถ้าคนจำนวนไม่มากเกินไปเนี่ยมีดคู่จะเป็นอะไรที่โหดและกลมมากครับอาชีพต่อไปคือดาบคู่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เก่งช่วงหลังเช่นเดียวกับมีดคู่นะครับแต่ส่วนตัวมองว่าเล่นง่ายกว่าในช่วงแรกนะจุดเด่นหลักของอาชีพดาบคู่นะครับมีล็อกขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับและสามารถลดฮิลตัดฮิลได้เหมาะกับการแก้ทางอาชีพพระได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยดาบคู่ยังมีหลบปลีกที่เยอะด้วยผมไม่แน่ใจว่าเยอะที่สุดในเกมไหมนะแต่ผมเคยเห็นคลิปสู้กับหอนะครับค่อนข้างจะตีดาบคู่ไม่ค่อยโดนเลยนะอาชีพถัดไปคือดาบโล่สำหรับอาชีพนี้นะครับมีดีที่อึดถึกทนบล็อกเยอะมากๆในช่วงแรกเลยนะครับเป็นตัวหลักที่ยืนชนบอสได้สบายๆถ้าเราจะโฟกัสฆ่าดาบโล่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีลุมแน่นอนนะครับและยิ่งทางสุดต่านได้จากอาชีพนี้บอกเลยว่าแข็งมากๆในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยอันดับท็อปเนี่ยก็จะมีเล่นดาบโล่พอสมควรนะครับพื้นฐานที่อึดมากอยู่แล้วเนี่ยอสุรต่านก็แค่ไปดันดาเมจเพิ่มนะครับสามารถตบคนล่วงได้สบายๆเลยอาชีพถัดไปนะครับก็คือหอกนะครับต้องบอกเลยว่าอาชีพหอกนะครับเป็นอาชีพที่อยู่กึ่งกลางได้ทั้ง PVP และ PVE นะครับจะเห็นได้ว่าท็อปเซิร์ฟเวอร์ในเกาหลีเนี่ยหยิบมาเล่นกันในช่วงสงครามนะครับค่อนข้างเยอะส่วนตัวมองว่าหอกมันเก่งเพราะมีบัฟตีกระจายบวกเพิ่มระยะการนะครับและมันสับไวมากๆเคยเห็นคลิปบอลในเกาหลีเนี่ยคือหอกมันจะเดินสับอยู่แนวกลางหรือว่าแนวหลังได้ดีมากๆเลยนะครับอาชีพสุดท้ายนะครับคือพระนั่นเองนะครับต้องยกให้เป็นอาชีพพิเศษที่สุดนะเพราะว่าไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งเลยนะครับแต่สำคัญมากๆในคอนเทนต์ของปาร์ตี้ตั้งแต่บอสวอลลงดันพระเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้กับทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับด้วยสกิลบัฟที่เยอะที่สุดในเกมทั้งเพิ่มดาเมจลดคูลดาวน์มีฮีลให้เพื่อนเป็นหนึ่งอาชีพที่ขาดไม่ได้เลยนะ
ถ้าหากใครมีกิลเนี่ยหรือมาแบบไม่รู้จักใครเนี่ยคุณสามารถหาเพื่อนร่วมทางได้แน่นะครับเพราะว่าใครๆก็รักอาชีพนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างนึงพระเนี่ยเป็นอาชีพที่แก้ทางแอสซาซินที่หายตัวได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีสกิลเปิดแมปนั่นเองเป็นไงกันบ้างครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาสรุปให้ฟังสั้นๆเลยนะครับว่าอาชีพไหนเก่ง PvE และ PvP นั่นเองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณไปสายเติมสักอย่างนะครับหรือว่าขยันเล่นอ่ะดันค่าพลังได้เก่งนะไม่ว่าอาชีพไหนนะครับก็สามารถเก่งได้ด้วยตัวคุณนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจุ๊บครับ